พลังคิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนแนวทางลดการเผาในเขตแนวกันไฟปัญหาหมอกควันที่เกิดในภาคเหนือตอนบนเกิดจากการเผาป่าเพื่อทำพืชไร่และการเผาเศษวัชพืชข้างทางหลวงนะครับการลดการเผาเป็นทางออกหนึ่งที่จะช่วยลดปัญหาการเกิดมลพิษจากหมอกควันเหล่านี้ซึ่งนักวิจัยไทยก็มีวิธีกำจัดเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรที่ได้ผลดีโดยไม่ต้องเผาอีกต่อไปแล้วค่ะในพื้นที่บริเวณโครงการพัฒนาดอยตุงอันเนื่องมาจากพระราชดำรินั้นมักมีการเผาเศษวัชพืชตามพื้นที่ข้างทางหลวงอยู่บ่อยครั้งโครงการพัฒนาดอยตุงจึงมีแนวคิดลดการเผาด้วยการนำเศษวัชพืชเหล่านั้นมาย่อยสลายโดยใช้วิธีการหมักปุ๋ยแบบไม่พลิกกลับกองหรือใช้ไส้เดือนดินมาช่วยย่อยสลายแต่ก็ประสบปัญหาคือกองปุ๋ยไม่ย่อยสลายเนื่องจากอุณหภูมิและความชื้นในอากาศมีน้อยเกินไปสวทช.ภาคเหนือจึงได้ร่วมกับนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้นำเชื้อจุลินทรีย์ชนิดเข้มข้นมาใช้ในกระบวนการย่อยสลายเพื่อลดระยะเวลาในการย่อยสลายให้เร็วขึ้นกว่าปกตินอกจากจะเพิ่มความสะดวกเพราะไม่ต้องขนย้ายเศษวัชพืชออกจากพื้นที่แล้ววิธีการนี้ยังนำไปประยุกต์ใช้ในการทำแนวเขตกันไฟที่มักจะต้องเผาเศษซากพืชได้ด้วยสนับสนุนงานวิจัยโดยสวทช.พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สวทช. 02-564-8000